เวลาที่เราจะเล่นสปีดยกเดียวเลยไปทางตั้งแต่ E minor D C แล้วก็ไป B7 ใช่ไหมถ้าเล่นตรงนี้แบบไม่ต้องจอดจะใช้ลูกนี้เข้าไปเสริมแถมให้ฟีลลูกนี้อีกทีถ้าผมเริ่มตรงนี้นะเวลาใช้ตรงนี้ผมจะใช้ลูกแบบนี้ให้ดูอ่ะทีนี้นะทีนี้เอาใหม่ทีนั่งไม่ถนัดจัดยาวแล้วก็เล่นคอร์ดนะหรือเราจะเล่นแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่เร็วไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนั่นแหละประเด็นสำคัญเลยคือเราต้องเข้าใจมันก่อนว่าเรากำลังเล่นถึง อะไรเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นเทคนิคทางของในลักษณะของกีตาร์ฟลาเมนโกเพราะนั้นเราต้องรู้เทคนิคที่จำเป็นมันซะก่อนเราถึงจะเล่นกับมันได้สนุกนะครับวิธีเก่ายังไม่ได้เข้าไปเรื่องนี้เลยวิธีเก่าอันนี้ผมเคยสอนไปหลายครั้งมากเนี่ยเวลาผมเก่าแบบนี้ผมจะเคาะไปด้วยนะวิธีเก่าผมจำไม่ได้แล้วว่าพอแยกย่อยมาแล้วเราต้องใช้หลักวิธีจำอะไรผมลืมแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาพูดตรงนี้แค่เอาวิธีว่าเวลาเราใช้ริทึมเราเล่นยังไงเวลาริทึมแบบรีคอร์ดใช่ไหมทีนี้เวลาเราเก่าถ้าเราเก่าในจังหวะทั่วไปไม่ใช่จังหวะแบบนี้นะอาจจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นวิธีเก่าที่มันไม่ซับซ้อนนะเราสามารถฝึกได้ใช่ไหมถ้าเรายังฝึกวิธีเก่าที่ใช้ลูกเล่นอะไรเยอะๆไม่ได้แค่นี้เราก็เล่นได้แล้วนะเนี่ย